มากันที่การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์แฟนคลับครั้งที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมที่ผ่านมาก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ไปทักทายไปพูดคุยกับน้องน้ำกันซะยกใหญ่เลยล่ะฮะ ตอนนี้น้องน้ำได้ไปจากเราแล้วล่ะครับก็กลับมาหวดแข่งกันต่อครับคู่นี้เป็นการพบเจอกันระหว่างเต็งแชมป์อย่าง BC Thero แล้วก็ทีมขอนแก่น FCมาดูตามหน้าเสือแล้วทีมบีซีเทโรนี่เป็นต่อเล็กๆครับแต่เริ่มเกมขึ้นมาเนี่ยเป็นทีมลูกข้าวเหนียวนะฮะขอนแก่น FC ที่ทักทายยิงแล้วยิงเล่าแต่มันก็ไม่เข้าสักทีฮะ กลับกันครับเป็นบีซีเทโรที่สวนกลับครั้งเดียวตุ้มได้ประตูเฉยเลยครับ แม่และจับตาดูลูกตั้งแต่ลูกนี้ให้ดีครับเออแกปั่นเข้าไปเลยแหละครับแม่เป็นทีมแรกนะฮะตั้งแต่มีทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาที่ปั่นฟรีคิกเข้าครับ ทีมอื่นๆยังไม่มีใครปั่นฟรีคิกเข้าเลยนะฮะมันยิงยากครับสนามมันสั้นฮะโอ้โหแล้วขอนแก่น FC แกเป็นอะไรเนี่ยเป็นซุปเปอร์แมนนะเนี่ย กระโดดสูงซะขนาดนี้อืมก็ท้ายๆเกมฮะระหว่างเกมนะฮะมันก็มีการเข้าหนักเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงบ้างก็อยากให้น้องๆนี่เพลาๆกันบ้างนะครับฟุตบอลมันก็ฟุตบอลแฟนคลับครับแหมอันไหนยั้งได้ก็ควรจะยั้งนะฮะเดี๋ยวจะเจ็บหนักกันเปล่าๆแต่หลังจากนั้นนะฮะเทโรก็มาได้ประตูที่3อีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังครับแต่ขอนแก่นก็ใจสู้นะฮะพยายามที่จะตีตื้นขึ้นมาให้ได้นะฮะทีมชุดใหญ่เนี่ยสร้างอภินิหาร2นาที2ลูกตามตีเสมอทีมเมืองทองยูไนเต็ดมาได้แล้วทีมแฟนคลับก็จะเอาบ้างโอ้โหจ่อๆฮะแกยิงไปติดเซฟเออ เนี่ยท้ายเกมก็หนักหน่วงกันอย่างนี้แหละครับแหมเอเราก็เป็นห่วงนะฮะกลัวจะเจ็บหนักครับเพราะว่าคู่หลังเนี่ยเดี๋ยวคอยชมคลิปให้ดีนะฮะคู่หลังเนี่ยโอ้โหก็ถือเป็นทีมที่สร้างสถิติอีกทีมหนึ่งเช่นกันในเรื่องของจำนวนผู้เล่นที่อยู่ในสนามครับอ่ะได้ลูกตังเตะครับหืมวิดออกไปจบเกมครับ BC เทโรชนะทีมขอนแก่น FC ไป3ประตูต่อ0ครับโอเคเป็นไงบ้างฮะพอใจไหมก็เรื่องในรูปเกมก็ถือว่าเล่นโอเคครับเล่นได้ดีแต่ว่าเนื่องจากหยุดไปนานก็คือหยุดแล้วก็หยุดไปเลยไม่ได้ซ้อมเพราะว่าต่างคนต่างหนีน้ำท่วมก็เพิ่งได้มารวมทีมซ้อมกันไม่นานก็เพิ่งเตะในนี้ตั้งแรกก็เลยยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่สู้ทีมชุดใหญ่ไม่ได้นะชุดใหญ่ใจสู้มากเลยผมตอนนำไปก่อน2-0ผมคิดว่าน่าจะทำได้แต่ที่ไหนได้ทำไม่ได้ยังตัวหลักเรามายังไม่ครบก็คือยังตัวหลักหลายคนยังหนีน้ำท่วมก็วันนี้ก็ตัวเล่นผู้เล่นก็มีให้เลือกจำกัดครับมีแค่17-18ตัวเท่านั้นเองวันนี้อันนี้ก็พอใจแล้วเนาะกองเชียร์ดูจะออกแนวฮาไหมเอาฮาไว้ก่อนเอาฮาไว้ก่อนครับเอาฮาไว้ก่อนเราได้ไม่เครียดนะบรรยากาศกันที่เกมหนักนะก็ในเกมครับจบเกมก็ไม่มีอะไรชลบุรีครับอาจารย์ผมรู้ว่าทีมชุดใหญ่ชลบุรีเตะที่นี่นะครับเพราะคงเกณฑ์กองเชียร์มาเต็มสนามเนี่ยครับผมแน่นอนครับก็ไว้เจอกันครับผมนัดหน้าชลบุรีคงเจ็บแพ้วันนี้เหนื่อยเลยเพราะว่าเรามีเวลาได้หยุดพักถือว่ามีเวลาหยุดพักเยอะสำหรับรับมือขอนแก่นจริงๆเราไม่ประมาทขอนแก่นเลยเพราะจากนัดที่ผ่านมาที่ผมได้ดูเขาเล่นกับท่าเรือซึ่งนัดที่แล้วคือเขาเป็นบอลที่แรงดีมากความฟิตดีมากเลยเราถึงเตรียมการสำหรับมีเวลาช่วงน้ำท่วมหรือว่าน้องน้ำช่วยได้เยอะเลยสำหรับนัดนี้นะครับก็เพียงแค่ว่าเรารู้บางจุดที่เขาแข็งแล้วเราก็กำจัดจุดนั้นไปซะแต่หลักก็คือผมอยากให้ทุกทีมนะครับที่รู้ว่าคือทั้งนักเตะทั้งทีมงานคือทุกคนเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยผมยืนยันได้เลยขอนแก่นเนี่ยคือนักเป็นแฟนคลับจริงๆพวกผมทั้งหมดเนี่ยก็คือแฟนคลับจริงๆไม่มีที่จะดึงโน่นดึงนี่มานะครับคือผมแค่ไม่ได้ว่าอะไรทีมอื่นนะครับที่ไหนบอกว่าคือพวกผม2ทีมเนี่ยคือแฟนคลับจริงๆเราสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ด้วยแฟนคลับของแท้แฟนคลับของจริงผลแพ้ชนะโอเคทุกคนต้องอยากชนะเหมือนกันทุกทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามิตรภาพสำคัญนะครับสำหรับแฟนบอลไทยครับยังไงวันนี้ก็ดีใจมากครับสำหรับ3แต้ม
ก็เหลือบุรีรัมย์กับชลบุรีนะครับรอนะครับผมตามเก็บคุณแม่ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้